สวัสดีครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของการสร้างคอยช็อปขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต้องมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอนิวขึ้นใหม่ก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะโอเคหน้าแบบ LS ปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สังเกตไว้ว่าหน้าเมนูมันยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวขอเป็น navigation button นะครับเอาไว้สร้างลิงก์ไปอย่างตัว coin shop รูปนี้แทนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะลิงก์ไปอย่างตัว coin shop ตอนนี้ยังไม่มี coin shop ขึ้นมานะครับเราก็ new UI ที่จะให้เป็นตัว coin shop ขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น shop แล้วกันนะครับก็ปุ่มตรงนี้ตั้งชื่อว่า shop แล้วกันนะฮะจะได้เข้าใจง่ายนะครับโอเคนี่ก็จะลิงก์ไปอย่างที่ตัวหน้า shop แล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้ก็คือปุ่มเอาไว้ปั๊มเหรียญนะครับให้มันมีเหรียญเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะก็วิธีการให้มีปุ่มปั๊มเหรียญเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เจ้า purchase button ตัวนี้นะครับก็คือปกติเวลาเป็นเกมไปซื้อเพชรซื้อเงินซื้ออะไรพวกนี้นะฮะก็เราก็จะต้องมีปุ่มนะครับไว้กดซื้อนะฮะซึ่งโดยเจ้าปุ่มตัวนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันตอนนี้มันยังมีแค่จ่ายตังค์แล้วก็เอาโฆษณาออกนะครับมันยังไม่สามารถเพิ่มเงินให้เราได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่รู้อะไรคือเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปทำให้มันมีเงินขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการทำให้มันมีเงินเนี่ยก็เพียงเข้าไปอย่างตัวซีนตัวนี้นะครับแล้วก็เอารูปอะไรสักรูปแทนเงินก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะฮะเลือกไปที่แอคชั่นนะครับโอเคนี่นะครับก็จะได้อันนี้มาเป็นรูปเงินนั่นเองนะฮะอันนี้เราก็เอาอีกสักรูปแล้วกันนะครับจะได้มีแบบแพ็กเกจหลายแพ็กเกจให้เลือกนะฮะโอเคนะครับอันนี้จริงๆเราลบทิ้งได้เลยนะครับเราแค่อยากจะให้มันกดตรงนี้นั่นเองซึ่งจริงๆก็สามารถเลือกแอดแล้วก็ new action ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะปรากฏแค่ตรงนี้ฮะมันจะไม่ได้ปรากฏแถวนี้นะครับก็ลองดูได้นะฮะโอเคก็ทำการลบได้เลยลบได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แอคชั่นตัวนี้นะฮะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตัวแอคชั่นไทป์ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นคอยนะฮะแล้วก็บอกไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าเก็บไอ้ตัวนี้ได้หรือกดไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยจะให้เงินเท่าไหร่นะครับในที่นี้ให้เงินไป101นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นคอยเหมือนกันนะฮะตัวนี้ให้เป็นแพ็กเกจสุดยอดเลยให้ไป 1,000 นะครับลักษณะนี้โอเคพอเราสร้างแอคชั่นตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะกลับไปหน้าตัวช็อปของเราแล้วนะฮะแล้วพอเราคลิกไปที่ตัว purchase button ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าตัว action selection เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมา2เหรียญ นะฮะที่เราได้สร้าง action ไว้นะครับในหน้าก่อนหน้านี้นะฮะโอเคเราก็จะติ๊กตัวนี้นะครับแน่นอนว่ามันยังไม่มีรูปนะฮะก็ใส่รูปให้มันหน่อยนะครับไม่แน่ใจรูปนี้หรือเปล่าก็คือเอารูปอะไรก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็น purchase อันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกสักอันนึงนะฮะโอเคนะครับนี้ก็เป็นรูปนี้แล้วกันนะครับโอเค action ตัวนี้นะครับเป็นตัว unlock รูปตัวนี้ก็ขอให้เป็นตัวนี้นะฮะซึ่งอันบนเนี่ยมันก็ถ้าจำไม่ผิดก็เท่าไหร่101อันล่าง 1,000 นะฮะประมาณนี้นะครับก็พอเราคลิกตัวนี้เสร็จปั๊บนะฮะให้เรามากดตัวนี้ต่อนะครับBuy and use นะครับก็คือซื้อแล้วใช้เลยนะฮะซื้อแล้วใช้เลยนะครับติ๊กซื้อแล้วใช้เลยนะครับซึ่งวิธีการซื้อเพชรหรือว่าเงินในเกมของเราเนี่ยมันก็สามารถเอาอะไรซื้อได้หลากหลายนะครับในที่นี้ก็มีการซื้อโดยใช้ in app purchase อันนี้คือใช้เงินจริงเลยนะฮะซื้อโดยการดูวิดีโอนะครับตัวนี้ต้องไปผูกติดกับโฆษณาเอเจนซี่นะครับแอดเอเจนซี่ชื่อว่า HiSAP นะฮะ HiSAP นะครับในที่นี้เราจำลองก่อนเราจะได้จะไม่ต้องไปผูกอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวว่าในวิดีโอครั้งหน้าที่พูดถึงคอยช็อปครั้งที่2เดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็ in-game currency นะครับนี่ตั้งราคาไว้0นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีติ๊กไว้ one time purchase นะครับก็คือซื้อได้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยนะครับสำหรับตัว unlock นี้เราจะตั้งไว้ก็ซื้อได้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเอา buy and use นะฮะแล้วก็ใช้ in-game currency เหมือนกันนะครับราคา0บาทซื้อได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งอะไรไว้นะฮะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดว่าเราซื้อแล้วเงินมันเพิ่มจริงนะครับ
เราก็ลากเจ้าฟอนต์ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนจาก user text ตรงนี้นะครับให้เป็น score นะฮะแล้วก็ distance ตัวนี้ให้เป็น coin นะครับเพื่อให้มันโชว์ coin นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนจาก base เป็น current ปัจจุบันนะครับขอดูเหรียญปัจจุบันว่ามีเท่าไหร่นะครับโอเคถ้าสมมุติเรากดเล่นตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าพอเรากดไปร้านช็อปนี่จะมีตัวเลขอยู่ข้างบนนี้นะฮะก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าตัวเลขนี้มันจำเป็นต้องอยู่ตลอดเนี่ยก็ควรที่จะกดเจ้า stick to x ตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงหน้าจอตลอดนะครับดีนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็พยายามจะอยู่หน้าจอตลอดนะครับนะฮะมันก็ stick ตามตำแหน่งที่มันอยู่นะฮะไม่ได้ปรับตามหน้าจอเลยทั้งสิ้นนะครับโอเคเราลองกดซื้อดูดีกว่านะครับก็เห็นได้เลยว่าอันนี้ซื้อครั้งเดียวแล้วหมดไปเนาะร้อยหนึ่งอันนี้ทีละพันนะครับนี่เรียกว่ารวยเลยนะฮะนี่ก็ตัวอย่างคอยช็อปซึ่งจริงๆเราต้องซื้อโดยใช้เงินจริงนะฮะอันนี้เราโกงนิดนึงนะครับเพื่อเห็นภาพก่อนนะฮะโอเคเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติเราจะให้มันย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกนะฮะก็ตั้งชื่อว่าเมนูแล้วกันนะครับจริงชื่อเมนูชื่ออะไรก็ได้นะฮะเมนูนะครับย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้หน้าแรกเนี่ยมันโชว์หน่อยว่าหลังจากที่เราออกมาจากร้านแล้วเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเข้าไปคอยช็อปนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับ X score นะฮะ X coin ในปัจจุบันที่เรามี current นะครับโอเคลองกดดูครับเนื่องจากเราไม่ได้กด stick x ไว้นะฮะมันก็อยู่ข้างบนเองนะครับก็กดเข้าไปร้านนะครับซื้อนะฮะกด back กลับมานะครับก็มีเงินครบถ้วนเป๊ะเลยนะครับจริงเมื่อกี้ลืมใส่ภาพลูกศรแบ็คนะฮะจำโชคดีจำได้ว่าอยู่ตรงไหนกดไปได้โอเคครับนี่ก็เป็นวิดีโอหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจะมีร้านเอาไว้ขายเงินปลาในเกมของเรานะฮะเพื่อจะเอามาใช้ซื้อตัวละครในวิดีโอถัดไป